ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับนักธุรกิจคนเก่งของกิฟฟารีนนะครับเป็นผู้บริหารระดับ Diamond Grand Paradise ที่ชนะการแข่งขันแล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่ปักกิ่งด้วยครับคุณสมบุญและคุณทันชนกแดงรอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับต้องถามนิดนึงครับว่าทั้ง2ท่านเนี่ยไปเที่ยวกับกิฟฟารีนมาหลายครั้งหลายประเทศแล้วมาปักกิ่งครั้งนี้ประทับใจอะไรบ้างครับประทับใจมากครับเพราะว่าเป็นประเทศที่ผมมาเที่ยวเนี่ยน่าจะ20กว่าประเทศแล้วนะครับแต่ว่าปักกิ่งครั้งนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้ปีนกำแพงเมืองจีนนะครับถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของประเทศเขาเลยนะครับเราตื่นเต้นมากครับ
แล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วการบริการที่กิฟฟารีนได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นไงบ้างครับยอดเยี่ยมครับโรงแรมสุดยอดครับเป็นครั้งแรกครับที่เรามีโอกาสได้พักโรงแรมที่ VIP ที่สุดระดับ 6-7 ดาวนะครับซึ่งถือว่าเป็นความอลังการที่บริษัทได้ทำให้กับพวกเราแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือนั่งเครื่องบินชั้น Business Class มาในวันนี้ครับเซอร์ไพรส์มากครับถือคุณหมอทำเซอร์ไพรส์พวกเราอย่างยิ่งเลยนะครับครับผมถามสุภาพสตรีกันบ้างต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่มานี่เนี่ยของสวยๆงามๆก็เยอะเป็นยังไงบ้างครับช้อปปิ้งอะไรไปแล้วบ้างครับค่ะก็จะมีหยกนะคะหยกก็ชอบมากนะคะแล้วก็ประทับใจทุกๆที่เลยนะคะพระราชวังด้วยกำแพงเมืองจีนด้วยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะไปเที่ยวกับกิฟฟารีนมาหลายประเทศมากแต่ครั้งนี้มาปักกิ่งประทับใจอะไรบ้างครับคือประทับใจหลายๆอย่างนะคะที่ได้มาปักกิ่งวันนี้ก็คือทุกอย่างทั้งแม้แต่กระทั่งเรื่องที่หลับที่นอนอาหารการกินนะคะแล้วก็ได้มากับทีมงานทุกๆท่านเลยมีความสุขมากๆเลยแล้วก็ไซด์ไลน์เขาก็มากันนะคะแล้วก็เยอะแยะครับผมเรียกว่าทุกๆอย่างเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปช้อปปิ้งจะไปซื้ออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับโอ้โหมันอันนี้มันอยู่ที่สถานการณ์ใช่ค่ะก็ซื้อไปหมดเลยใช่แต่วันนี้ก็มีมาแล้วนะคะนิดหน่อยนะคะแต่คือไงเรายังไม่พอเผื่อทีมงานนะคะใช่แล้วก็ทีมงานก็มากันหลายคนนะคะเข้ามาทั้งรอบแรกผ่านไปแล้วแล้วก็อันนี้พอดีเราก็มากัน2คนแต่ว่ารอบสุดท้ายก็มีมาอยู่อีกนะคะทั้งหมดก็10กว่ารหัสค่ะครับผมอยากให้เชิญชวนท่านผู้ชมครับหรือนักธุรกิจชาวกิฟฟารีนเพื่อนๆของเราที่อยากจะไปญี่ปุ่นนะครับพอพี่รัฐก็น่าจะเคยไปมาแล้วด้วยช่วยเชิญชวนท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยมันสนุกยังไงครับเพราะเราเคยไปมาแล้วนะครับถ้าไปญี่ปุ่นนะคะดอกซากุระนี่จะบอกให้ว่าสวยงามมากๆอาหารการกินวัฒนธรรมแล้วก็ของฝากอะไรของเขาอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ประทับใจมากนะคะก็คืออยากเชิญชวนพวกเราทุกคนนะคะเราได้ไปทริปของกิฟฟารีนเนี่ยคือมันสนุกมากๆอะค่ะแล้วก็ความประทับใจที่เราได้จากกิฟฟารีนเนี่ยมันไม่มีที่ไหนที่จะเหมือนตรงนี้อีกแล้วอะค่ะ